ขนาดไม่ได้ตึมก็แต่งเป็นสไปเดอร์แมนได้โอ้โหเหมือนจริงๆให้สไปเดอร์แมนโอเควันนี้เรามารีวิวไททันม็อกแมนใช่ไหมมาสเตจกันก่อนเขาเป็นแบบบูสเตอร์อะดาเมจบูสต์คือเป็นสเปซด้วยไงดาเมจบูสต์ 5-20 ดาเมจ 8,750 ถึง 47,500 นี่นะเยอะกว่าไฮเปอร์อีกโอ้โหบลาสเลงค์15/15วง20/60คูดาว 0.5 วิไป 0.5 วิ DPS 175,000 ไป 90,000 ใช่ไหม 17,500 ไป 95,000 What เนี่ยดูไฮเปอร์ดิดาเมจแค่ 20,000 DPS แค่ 80,000 ใช่ไหมล่ะนี้มัน 90,000 โห 95,000 ถือว่าเยอะมากแต่ยังไงก็ดีเมจก็ยังเก่งที่สุดตัวเราอยู่ดีถึงแม้ว่าไททันฮอคแมนจะ DPS เยอะขนาดนี้อ่ะแล้วถ้าสปิกเกอร์แมนไปพาไปรีวิวในเทอร์กีทาวด่านปี2023ที่เรารักเหมือนเดิมทำไมเดินอย่างนี้จะแทสปิกเกอร์แมนโอเคเดี๋ยววางยูนิตให้ครบก่อนแล้วก็อัพไลน์ให้แม็กเดี๋ยวก็เจอกันตอนที่ไททันม็อกแมนมานะดูความกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็เลเบอร์คอนคาร์เมล่าแมนโอ้โหเขียวเหมือนกันเลยกลมกลืนไปเลยอ่ะโดยเฉพาะเสื้อกับกางเกงเนี่ยโหโคตรโคตรกลมกลืนอ่ะไททันม็อกแมนใช้เงินในการยงมาใช้งาน 3,500 นะถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเดี๋ยวหาฮิตบ็อกหาที่วางกันและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาโถบิ่งกล้ามน่าจะแบบเตรียมตัวพวกสู้กับพวกสกิบิดิไฮเลตได้แบบหืมโหแต่ว่าเขาหูดจริงนะไททันม็อกแมนอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้หูดแบบหูดคาดอะไรหรอกดูเนี่ยดูนะเขาจะกระทืบเท้าใส่พวกไฮเลตใช่ไหมอ่ะเขาจะมีดาเมจที่ 8,750 วง 27.5 คูดา 0.5 วิซึ่งการที่จะบูสต์ได้ต้องอยู่ในวงเขียวๆนะเดี๋ยวรอให้เราต้องอัปเกรดให้แม็กก่อนเพราะว่าเขาจะเพิ่มรัศมีการบูสต์มาขั้นต่อไปใช้เงิน 8,000 เขาจะมีดาเมจอยู่ที่ 25,000 วง 23.3 คูดา 0.5 วิคูดาเร็วนะคูดาเร็วตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ 0.5 เนี่ยโอเคขั้นต่อไปใช้เงิน 10,000 เขาที่มีมาราเมจอยู่ที่35,000วง 38.5 คูดาว 0.5 วิก็รัศมีการระเบิด0นะไม่ได้อ่านตรงนี้แล้วก็ดาเมจบูสต์ 10% อ่ะลองสาธิตให้ดูนะเวลาอัพแม็กอะขั้นต่อไปใช้ 15,000 เขาที่มีดาเมจที่ 47,500 วง 66คูดาว 0.5 วิแล้วก็รัศมีการระเบิดอยู่ที่15แล้วก็บูสต์ดาเมจได้ 20% อ่ะนี่นะเขาจะบูสต์ให้แบบกันอย่างนี้โอเคหรือว่าเป็นตัวที่ดีสุดมากซึ่งอันนี้นะนี่ดูความสามารถพิเศษของเขาโอ้โหมันดีกว่าไฮเปอร์เพราะอย่างนี้แหละโอ้โหไฮเปอร์ตกกระป๋องไว้เลยอ่ะโอ้โหเตรียมขายได้หยอกหยอกหยอกไม่ขายหรอกโอ้โหมันสุ่มยากมันหาไม่ได้แล้วนะไฮเปอร์วางไว้ถ้าจะให้เขาบัฟกันดีค่ะอันนี้ยากมากหรือว่าไม่มีความเป็นไปได้เลยอ่ะเพราะว่าดูทิศบ้องเขาโคตรใหญ่นะดูวงนะแค่ตรงนี้เองแล้วกว่าจะโอ้โหบัฟได้ซึ่งสำหรับเงินนะใช้แค่ 36,000 กว่าก็อภิเกตแม็กแล้วไม่เหมือนกับไฮเปอร์ใช้ตั้ง 62,000 โอ้โหไฮเปอร์ใช้เยอะมากเยอะกว่าตัวนี้อีกอ่ะซึ่งมันคุ้มกว่าเซเบอร์อีกนะไอ้นี่เซเบอร์คุ้มกว่าเซเบอร์คุ้มกว่าเซเบอร์เนี่ยมันตีเพียร์ซิ่งใช่ไหมล่ะนี่ตีสเปรสแล้วความสามารถพิเศษของเขาคือเมื่อกี้เห็นใช่ไหมยกส้วมยกคอยเด็ดมาเนี่ยโอ้โหโคตรโหดวางเลเปอร์คอนเพิ่มเลยดีกว่าเลเปอร์คอนถือว่าอะไรที่เป็นอะไรที่โหดมากๆโอเคเราจะวางตรงนี้เพิ่มนะไททันม็อกแมนโอเคนี่ก็ตีได้ถึงทั่วถึงรัศมีการโจมตีเอานี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหโหดจีนไททันม็อกแมนโอ้โหชอบมากกว่านี้โอ้โหไททันม็อกแมนนะโหดมากเพื่อนลูกรักเลยตอนเนี้ยโอ้โหโคตรโหด
แล้วพวกคนก็ดีไปมีหมวกตรงหมวกกับกล้องอ่ะท่านบูงเนี้ยโคตรกลมกลืนอยู่บนหมวกกับกล้องนะแล้วก็แม้กระทาด้วยแล้วก็มือโอ้โหเป็นไรที่กลมกลืนแบบกลมกลืนที่สุดในประวัติศาสตร์ของทอยเดทาวเวอร์ดีเฟนแล้วแม้ว่าตัวเขาจะมีลักษณะการโดนดีที่กว้างถือว่าลักษณะการบูสต์ถือว่าน้อยมากนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายที่มักน้อยมากแถมข้อเสียหลักของเขาก็คือค่าของเขาเนี่ยก็จะใช้เยอะนิดนึงนะแล้วก็สุ่มยากในซึ่งกว่าจะได้เนี่ยมันคือแบบต้องเหนื่อยกันอู้ด้วยอู้แบบโคตรเหนื่อยจะทำพาร์ทสองแล้วซีรีส์โอเทโอหมดอ่ะคือว่าอะไรที่ดีมากๆซีรีส์โอเทโอหมดโอ้โหคือจะทำได้อะโคตรยากพอได้หาที่เกียร์ได้มันก็ยากนะแต่วันนี้ราคาเขาเริ่มลดแล้วแต่ก็ไปซื้อในเคลมของว่า59 บาทโคตรถูกมาเขาจะล้มบอสไก่หรือเปล่าโอเคตอนนี้มีแฮนด์บ็อกแมนทั้งหมด4 ตัวด้วยกันมีกับเลสคอนด้วยถือว่ามีตัวเดียวที่สูงดีอ้อหนึ่งตัวสองจริงก็ไม่โดนก็ไม่โดนในคลิปหน้าเรามารีไม่คลิปหน้าคือเด็กนี่โรบอทตอนนี้5 พาร์ท 3ทั้งหมดพี่บอกเดี๋ยวโดนสปอยไม่อยากสปอยทุกคนหรอกตอนนี้คือไม่ใช่หรอกเกือบจบยังไม่มาง่ายหรอกแต่ก็ทำดีกว่าคุณของเราเนี่ยวันนี้มีไททันบ็อกแมนทั้งหมด5 ตัวหรือ 6 ตัว1 2 3 4 5 5 ตัวสบายแน่นอนเพราะว่าไททันบ็อกแมนแม้ว่าจะถึงยากแต่ก็ต้องแลกกับความสามารถของเขาที่หรือว่าโคตรถูกไม่มีข้อเสียกว่าคือฮิตบ็อกอะโคตรใหญ่มากบ็อกอะไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะตอนเนี้ยมีแต่ข้อเสียมันต้องมีแต่ข้อเสียด้วยจำไว้นะทุกอย่างอะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เสมอโอเคตอนนี้คิดว่าสบายที่สุดมากเลยว้าวเดี๋ยวส่งแต่งเป็นลาสไอ้ไซน์ฟิกเกอร์แมนคลิปนี้ดีกว่าให้กระจกรีดให้น้องมุกแมนอะโอเคเย็บที่19สบายพูดครับนี่ก็เงินเยอะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นไททันม็อกแมนมันวางไม่ได้เนี่ยเขาเสียวางไว้ตรงภูเขาอะหายวางไว้ตรงนี้มันไม่ได้อะดีคิดบล็อกโคตรใหญ่ต้องวางไหนที่มันดีนะนี่เป็นอะไรบอสนะฮะนี่ดีกว่าตรงนี้คือบอสมาบอสแฟนเกีตัวตันมันอุ้มทีไทยเด็ด2.0อยู่แล้วก็เดี๋ยวบัตสอนเด่นแบบไทยให้สปิกเกอร์แมนมาเดี๋ยวสอนเป็นแพ้สปิกเกอร์แมนอะขอเคลมนี่มันนะอย่ากดผิดมันต้องอย่าเพิ่งกดให้พิมพ์ครับว่าไททันสปิกเกอร์แมนกดตรงที่รูปกระตะให้พิมพ์ว่าได้สปิกเกอร์แมนแล้วเลือกตามใจชอบเลยว่าจะเอาไหนเราจะเอานี้กันอย่างแรกแล้วก็เอานี้อันดับต่อไปให้เลือกหัวเจ้าแบบปรสิตสิงก็ได้หรือว่าแต่ว่าเจ้าแบบธรรมดาถูกโคตรใหญ่อะแล้วก็หาเสื้อผ้าของสปิกเกอร์แมนเมื่อกี้ยังจืดเลยทำไมเมื่อกี้ไม่เจอฮะเ
แล้วแป๊บนึงนะอ่ะเราจะได้เป็นแบบนี้นะถ้าสนิทก็แมนให้เลือกของตามนี้เลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้นะแล้วก็จะได้เป็นไททันสปีกเกอร์แมนเอาลืมปืนเดี๋ยวลืมปืนแป๊บนึงอ๋อมันถ้าเกิดว่าเอาปืนแล้วจะได้เอาตุ๊กตาไททันสปีกเกอร์แมนออกจะได้เป็นเจ้านี่เลยนะไททันสปีกเกอร์แมนแบบนี้โคตรเท่สำหรับคลิปนี้ขอจบไปได้แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้า